سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار สวัสดีครับท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายที่มาร่วมละหมาดวันศุกร์ในวันนี้ผมขอเตือนพี่น้องทั้งหลายและเฉพาะอย่างยิ่งตัวของกระผมเองให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามในสถานะใดก็ตามครับในทุกๆสัปดาห์เราจะได้มาพบกันมาเจอกันและเป็นอย่างยิ่งครับเราจะได้มาศึกษามาเก็บเกี่ยวเอาความรู้ในเวลาอันสั้นจากในทุกๆสัปดาห์นั่นคือวันศุกร์ที่เราจะได้มาฟังคุตบะห์กันชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆครับที่พระองค์ให้เราได้มีลมหายใจให้มีพละกำลังที่ยังแข็งแรงในการที่เรานั้นจะได้เอาในสิ่งที่พระองค์ทรงให้กับเรานั้นมาทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เราอย่าใช้เวลาของเราในสิ่งที่พระองค์ทรงให้เราไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือพละกำลังของเราใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องครับสำหรับสุขนี้นะฮะผมก็จะมาเตือนสติสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วก็กำลังที่จะเป็นพ่อเป็นแม่คนเรื่องที่ผมจะหยิบยกนำมาพูดในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องของการละหมาดครับพี่น้องครับการละหมาดเนี่ยเป็นรุกลข้อที่2รองลงมาจากการกล่าวปฏิญาณตนนั่นก็คือรุกลอิสลามหรือว่ารากฐานของอิสลามเรามองไปที่เด็กๆตัวเล็กๆแล้วก็มองไปที่ผู้ใหญ่ตัวโตๆเด็กตัวเล็กๆนั้นยังไม่รู้ภาษายังไม่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและยังไม่เข้าใจอะไรอีกหลายๆเรื่องในโลกในหน้าแผ่นดินนี้ครับแต่เราอยากให้เขาเนี่ยได้รับรู้ถึงอิสลามวิธีง่ายๆครับ
นั่นก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นจะต้องนำอิสลามมาบอกกับเขามาสอนกับเขาไม่ใช่ว่าวันหนึ่งลูกโตขึ้นเราอยากให้ลูกของเรานั้นเดินกลับมาเข้าบ้านได้ยินเสียงอาซานอาบน้ำแต่งตัวละหมาดมันมีแต่ครับแต่ว่าพ่อแม่ของเขานั้นไม่ได้ทำให้กับลูกเห็นไม่ได้สอนให้ลูกได้รู้ไม่ได้ทำเป็นแบบอย่างแล้ววันใดวันหนึ่งพอลูกโตขึ้นมีอายุครบเอาไปเข้าโรงเรียนก็พ่อและแม่เนี่ยได้หวังกับโรงเรียนหวังกับครูที่จะให้สอนให้ลูกนั้นได้รู้อิสลามเมื่อครูได้สอนไปแล้วครับหน้าที่ของเขาก็อยู่ที่โรงเรียนอามานะของเขาที่ได้รับมาจากพ่อแม่ก็อยู่ที่โรงเรียนแต่เมื่อลูกกลับมาถึงบ้านหน้าที่ก็ยังตกอยู่ที่พ่อและแม่เหมือนเดิมครับเราอย่าสอนลูกเราอย่าสอนหลานเราด้วยกับแท็บเล็ตด้วยกับคุกกี้รันด้วยกับโมบายลีเจนหรือเกมใดๆก็ตามที่มันมีเกิดขึ้นมาในโทรศัพท์ในโลกโซเชียลแต่เราสอนลูกด้วยกับการทำเป็นแบบอย่างให้ดูและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเอาไว้นานมาแล้วครับสั่งไว้แล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงเราในทุกวันนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามุรูเอาลาดะกุมบิศศอลาวะฮุมอับนาอุซับอิซินีนวัดริบูฮุมอะลัยฮาวะฮุมอับนาอัชริซินีนวะฟัรริกูบัยนะฮุมฟิลมะดาจพวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้ลูกหลานของพวกท่านบิศศอลาด้วยการละหมาดในขณะที่เขาอายุ7ขวบวัดริบูฮุมอะลัยฮาแล้วก็จงตีพวกเขาก็เพื่อการละหมาดนี่แหละวะฮุมอับนาอัชริซีนีนในตอนที่เขาอายุ10ขวบแล้วก็ให้แยกที่นอนกันด้วยพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งและได้ทำเป็นแบบอย่างมาแล้ว 1,400 กว่าปีซึ่ง7ขวบให้ไล่ไปละหมาดให้ใช้ให้ละหมาดเมื่อใช้ลูกเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยครับเรียกลูกมาในขณะที่เราจะละหมาดนำละหมาดให้กับลูกแล้วลูกก็จะทำตามเราด้วยกับการสังเกตมากมายหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้เมื่อเราเห็นครอบครัวหนึ่งเดินจูงลูกมาเราทำอะไรต่างๆหรือว่าพ่อก็ตามเวลาทำอะไรแล้วลูกก็จะมองแล้วก็ทำตามที่พ่อนั้นทำนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายๆที่เราจะสอนให้ลูกได้รู้ว่าการละหมาดทำอย่างไรและเราก็จะสอนให้ลูกได้รู้ถึงความสำคัญของการละหมาดวัดริบูฮุมแล้วก็ให้ตีด้วยในตอนที่อายุ10ขวบเวลาลูกไม่ละหมาดตีได้ครับตีด้วยกับมือเพื่อเป็นการสอนเป็นการสั่งให้เขารู้ถึงความเจ็บปวดและให้เขากลัวในการโดนทำโทษแต่ไม่ใช่โทษในแค่หน้าดุนยาอย่างเดียวครับท่านรอซูลสั่งว่าเด็ก10ขวบให้ตีแต่เราลองมองไปรอบๆข้างตัวเรามีวัยรุ่นอีกหลายคนมีผู้ใหญ่อีกหลายคนที่ยังทิ้งละหมาดไม่เห็นความสำคัญของการละหมาดคนพวกนี้ก็น่าตีด้วยเช่นกันแต่น่าตีด้วยไม้ที่ใหญ่อย่างเช่นไม้หน้าสามเคาะไปที่หัวของเขาให้เขารู้ว่าการละหมาดเนี่ยมันสำคัญไม่ใช่ได้ยินเสียงอาซานเพื่อนชวนละหมาดแต่พูดว่าเอาก่อนเลยเดี๋ยวตามไปวะลียาตุบิลลาห์ครับนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้
ลูกหลานของเรานั้นรู้จักการละหมาดเห็นคุณค่ากับการละหมาดนั่นก็คือเราต้องเริ่มสอนตั้งแต่เล็กๆ เราอย่าปล่อยปะละเลยให้ลูกเล่นไปตามสบายอยากจะทำอะไรทำไปเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วค่อยมาบังคับมันเป็นไปไม่ได้ครับเด็กก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าทำไมต้องทำล่ะทำไมเป็นปัญหาของเด็กที่จะคิดขึ้นมาว่าก็ทุกครั้งไม่ได้ทำและทำไมต้องทำนะครับท่านรอซูลทำเป็นแบบอย่างมาแล้วกับลูกกับหลานของท่านนั่นคืออุซานฮุเซนที่ได้เอาไปละหมาดด้วยถืออุ้มไปเราได้เรียนรู้กันมาแล้วในหลายๆสุกก็มีคนได้มาพูดมาเตือนทั้งเรื่องอะกีดะห์เรื่องหลักปฏิบัติครับต่อมาฮะผมก็จะมาพูดในเรื่องของเราทุกคนที่เราต้องเป็นนั่นก็คือเราเป็นลูกในฐานะของการเป็นลูกนั่นก็คือจะต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่วิธีการปฏิบัติต่อพ่อแม่ผมจะหยิบยกเรื่องราวหนึ่งที่ผมได้เจอมาซึ่งผมได้เห็นมานั่นก็คือมีครอบครัวของกาเฟรหรือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาได้ปฏิบัติกับพ่อแม่ของเขาด้วยกับความทารุณแม่ของเขามีอายุเยอะแล้วตัวของเขานั้นก็เด็กอยู่ถือว่าเป็นวัยรุ่นซึ่งบ้านครอบครัวเนี่ยผมเห็นมาตั้งแต่ตอนผมยังเล็กๆแล้วนั่นก็คือพ่อแม่ของเขานั้นเลี้ยงด้วยกับความสบายและตามใจอยากได้อะไรก็ได้อยากจะมีอะไรเดี๋ยวแม่หาให้เดี๋ยวพ่อหามาให้นี่คือวิถีชีวิตของผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมาวันหนึ่งเมื่อเขาอายุเยอะขึ้นแม่ของเขาแก่ลงเดินไม่ได้พูดไม่ได้สติปัญญาเขาน้อยลงพี่น้องครับเราเคยเห็นในช่องโทรทัศน์ในข่าวต่างๆมากมายซึ่งลูกที่มันเนรคุณทำกับพ่อกับแม่ของมันได้ตีเขาได้ทุบเขาวะลิยาซุบิลลาห์นั่นคือครอบครัวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ของเราไม่ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งไว้ได้ตรัสไว้ในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่23อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى ทรงตรัสไว้ว่าและพระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาว่าอัลลาตะบุดูอิลลาอิยาฮูพวกเจ้าอย่าได้เคารพสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาแล้วก็จงทำดีต่อพ่อแม่ของท่านทั้งสองอิมมายับลุกันนะกะอิมายับลุกันนะอินดะกัลกิบรออะฮะดะฮูมาเอากิลาฮูมาเมื่อพวกท่านทั้งสองเนี่ยได้บรรลุหรือว่าอายุแก่ชราคนใดคนหนึ่งจากท่านทั้งสองหรือว่าท่านทั้งสองแก่ชราอยู่ณที่ท่านก็ให้ทำดีด้วย
ฟะลาตะกุลละฮุมาอุฟฟินและท่านก็จงอย่า กล่าวคำว่าอุฟกับท่านทั้งสองคำว่าอุฟในที่นี้ไม่ได้เป็นแค่คำที่ไม่พอใจอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงสิ่งที่ทำร้ายสิ่งที่อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเจ็บใจเจ็บปวดกายที่ลูกมันทำกับพ่อกับแม่นั่นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันนั่นก็คือสิ่งที่พวกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามันได้ทำกับพ่อกับแม่เราในฐานะที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้หยิบเอาการกระทำของพวกปฏิเสธศรัทธาเข้ามาทำและสิ่งที่มันจะไม่ทำให้เกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือการสั่งสอนของพ่อแม่การอบรมลูกหลานของเราให้อยู่ในแนวทางให้รู้จักอิสลามนั่นก็คือการที่ท่านนั้นจะต้องนำเอาอิสลามเข้ามาใช้ในบ้านไม่ใช่ปล่อยให้ลูกทำอะไรก็ได้เล่น iPad กินข้าวกินขนมแค่นั้นแต่ท่านต้องสอนในสิ่งที่อิสลามสอนด้วยเราจะได้ไม่พบเจอเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะเจอนั่นก็คือลูกมาคิดทุรยศมาคิดเนรคุณต่อพ่อต่อแม่มาทำร้ายร่างกายพ่อแม่คนพวกนี้เข้าจิตใจแต่เราไม่ควรที่จะไปยึดและทำตามในสิ่งที่ต่ำๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งใช้ท่านนบีได้ทำเป็นแบบอย่างครับคนที่เป็นลูกเราลองคิดถึงว่าในอนาคตวันใดวันหนึ่งเราแก่ชราลงมีอายุที่เยอะขึ้นเราเดินไม่ไหวเราพูดลำบากเรากินลำบากเราอยากให้ลูกเราเลี้ยงเราแบบไหนครับอยากให้ลูกเลี้ยงเราแบบอิสลามหรืออยากให้ลูกเลี้ยงเราแบบกาเฟรครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากพี่น้องทุกท่านที่อยู่ณที่นี้และที่จะยินเสียงนี้ในเมื่อเราได้มารับความรู้มาศึกษาจากคำปาศัยหรือว่าคำคุตบะไปนี้อยากจะให้เก็บเอาไปใช้กับครอบครัวของเราใช้กับภรรยากับลูกๆของเรากับพ่อกับแม่ของเราอิสลามไม่ใช่แค่เป็นคำพูดเอาไว้โอ้อวดแต่เป็นสิ่งที่จะต้องนำเอากลับไปใช้และปฏิบัติบอกต่อและสอนต่อ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله